รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองแล้ววันนี้อาจารย์จะไปไหนฉันตั้งใจว่าฉันจะไปโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะวันนี้พวกเธอคงไม่รู้ละสิว่าฉันได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยลโลเบิร์ดแอนตี้เบิร์ดไหมอาจารย์เยลโลเบิร์ดเนี่ยคือการที่จะให้ผู้ที่ประสงค์อยากจะมีส่วนร่วมในการทำคุณงามความดีให้กับโรงพยาบาลฉันก็เลยตั้งใจวันนี้ฉันจะไปทำอะไรบางอย่างบริการคนที่เขายังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าฉันจะไปทำนมถั่วเหลืองสูตรของฉันแจกคนที่นั่นไปนะไปช่วยกันไม่ต้องสวยมากนะเดี๋ยวเขาไม่กล้ากินนมถั่วเหลืองจ้าเอาพองามค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับก่อนนะคะเห็นไหมเราต้องอย่างถูกต้องทำความสะอาดแล้วก็ใส่มาพร้อมเข้าโรงพยาบาลหรือยังครับได้ครับอาจารย์พร้อมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะตอนนี้ท่านผู้อำนวยการมายืนรอรับพร้อมท่านรองและท่านผู้บริหารทั้งหมดเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเยลโลเบิร์ดของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับครับอาจารย์ครับเชิญครับทางไหนครับวันนึงที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะมีผู้มาใช้บริการรักษาสุขภาพทั้งหมด 1,000 กว่าคนโอ้ตายแล้วคุณหมอมีพอไหมอ่ะถามว่าพอไหมเราก็ต้องพยายามหาเพิ่มครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยเขาเต็มใจและเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วยใช่ทำงานมีจิตวิญญาณมากเป็นแพทย์เยอะใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันอาจจะยิ่งสับเป็นคนแถวนี้เราอยู่พระราม3โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สวยงามขึ้นเจริญรวดเร็วขึ้นเยอะมากเลยนะครับอันนี้เรียนตามตรงว่าพัฒนาเร็วมากเลยก็จริงๆโรงพยาบาลเนี่ย51ปีเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่เขาเป็นร้อยเนี่ยต้องบอกว่า51ปีเราถือว่าก้าวกระโดดเยอะก็ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารทั้งกรุงเทพมหานครทั้งผู้บริหารของสำนักการแพทย์ที่ท่านให้งบประมาณแล้วก็ให้อัตรากำลังมาก็แสดงว่าเราได้งบจากทางกทม.เยอะพอสมควรใช่ไหมครับโอ้โหสวยงามมากนี่ครับเป็นตึกที่ร้อยการลงทะเบียนทุกสิ่งทุกอย่างทันสมัยสวยงามมากเลยภาพจะไม่แออัดเหมือนสมัยก่อนใช่ครับผมแล้วก็เราจะมีห้องไว้สำหรับรับรองผู้ที่มีอุปการะคุณแล้วก็ผู้บริหารนะครับเชิญค่ะประเดี๋ยวผมอยากจะเดินเยี่ยมชมโรงพยาบาลในบางส่วนเสร็จแล้วก็อยากจะลงไปรีบๆทำนมถั่วเหลืองแจกคนที่เข้ามานั่งรอกันผลขึ้นหัวใจนะครับก็ดูแล้วก็ก็ทำไมช้าจังคะเรื่องโครแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้ขอเอาใจสายแซ่บด้วยเมนูรสชาติจี้จัดอย่างตำแต่งหมึกสายรับรองสูตรนี้อร่อยเด็ดแซ่บถึงใจด้วยน้ำปลาต้มสุกตราแม่บุญล้ำเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับเริ่มจากใส่น้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำฝาขาวนะครับเป็นสูตรต้นตำรากลิ่นของฝาขาวเนี่ยจะหอมโหน่งกว่าสูตรฝาเหลืองอีกนะและมีกลิ่นปลาชัดเจนตามด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายนะครับใส่พริกขี้หนูแดงสับพริกขี้หนูแห้งบุบหยาบกระเทียมจีนบุบแตงล้านสับมะเขือเทศสีดามะนาวและที่ขาดไม่ได้เลยหมึกสายต้มสุกแล้วก็เคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับตักใส่ภาชนะได้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับเมนูตำแตงหมึกสายสูตรนี้นอกจากจะอร่อยแซ่บซีดแล้วนะต้องบอกเลยว่าโดดเด่นด้วยกลิ่นและรสชาติ
ของน้ำปลาตลาดแม่บุญล้ำใครได้รับประทานเป็นต้องติดใจแน่นอนครับอร่อยแบบมืออาชีพเพียงแค่มีน้ำปลาตลาดแม่บุญล้ำคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE นะครับ @แม่บุญล้ำช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูสลัดตับคีโตค่ะวิธีทำสลัดตับคีโตใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะตามด้วยพริกป่นน้ำส้มสายชูเบลซามิกเกลือหิมาลายันพริกไทยดำบุบหยาบกระเทียมสับขิงสับผิวเลมอนซอยเป็นเส้นคนผสมให้เข้ากันใส่ตับหมูเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำตับที่เตรียมไว้ลงจี่พอสุกตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับหอมแขกซอยแอปเปิ้ลเขียวบัตเตอร์เฮดมะเขือเทศราชินีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดตับคีโตคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสวัสดีค่ะ